ติจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะกินข้าวกันไม่หน่อยเนื้อแห้งอบแล้วก็ลูกชิ้นปลาแจ่วบองหน่อใหม่นะคะไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าผักบ่มีพี่น้องมื้อนี้ก็เลยเอาหน่อใหม่มาต้มนะคะกินกับแจ่วบองทอดลูกชิ้นปลาแล้วก็อบอันนี้ก็ไปทอดดอกกันว่านั่นก็อบมันล่ะค่ะอบในหม้อเนาะแต่ว่าสีสันออกมาเหมือนทอดเนื้อแห้งก็คือกันนะคะข้าวก็สุกแล้วเดี๋ยวเข้าไปกินกันจ้าจริงข้าวร้อนข้าวร้อนหนาวหนาวเอ็นนาวอย่านาวต้องดังไฟเพียงค่ะกินข้าวยังมือแรกเนาะที่ข้าวไปพร้อมเจ้าบองเนื้อทอดมันของคู่กันเลยนะเจ้าบองไม่จ้ำนะคุยเลยสุดยอดขอหอนร้านเดี๋ยวยกเขามาไปพี่น้องน้องใหม่ซื้อมามือไปโอนเงินมาเลยน้องใหม่ถุงใส่ใดได้พี่น้องยังบ่มีผักลูกชิ้นปลาแต่จิ๋วเห็นไหมไม่น่ามักคือเมื่อจะกินก็ก๋วยจับรอบนี้มิตรเอ็นอบบ่แห้งมันก็เริ่มหยำหยำนะแถวผู้เฒ่าเนี่ยเจ้าบองจับขึ้นฟองนะมันจัดแบบจากนั้นบอพี่น้องห้องทองกันอืม
จ้าบองพี่ค่ะเจ้าบองไม่ไงพี่พี่น้องสิดาแล้วสิซึกแม่ที่อยู่ยังบองยังอยู่ข้างหูเขาพี่น้องไม่น่าจะสิมาตอบเนาะว่าเป็นยังจังบ่ซื้อบ้านกันแพงปานนี่เบิดหลายปานนี่ซื้อบ้านอยู่ต่างจังหวัดได้ฮอดที่แม่นอยู่ค่ะบ่เถียงค่ะบางมองเลยค่ะบางมองถ้าบางมองก็ซื้อบ่ได้ดอกค่ะเงิน 500,000 600,000 น่ะแต่ซื้อที่ก็บ่พออยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดขนาดอยู่นอกอำเภอที่ก็บ่ได้ถูกๆนะคะสมมุติเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งฮอดตัวเบิ่งว่าคนที่เขาอยู่จุดประสงค์คืออีหยังคุณเคยกับสถานที่บ่ถามว่าอยู่กรุงเทพบ่ได้คุณเคยกับสถานที่แต่บีบีมันแค่20กว่าเราเด้งมา20กว่านี่บ่มันเป็นงานทางจังหวัดมันก็บ่ไปเออต่างจังหวัดที่มันหูจักที่มันคุ้นเคยก็คือจังหวัดที่มันเกิดก็คืออุดรอุดรงานก็บริหารได้พี่น้องนั่นก็ความคิดบ่คือกันความต้องการของคนมันก็บ่คือกันมันบ่ล่ะในส่วนของบีๆมันอยากใส่ชีวิตต่อสู่ชีวิตอยู่ในกรุงเทพซึ่งไม่หน่อยว่าเห็นดีด้วยได้ในที่แรกนะแต่เฮ็ดไปเฮ็ดมาพอลูกอยู่มาปีกว่า2ปีมันคิดเบิ่งค่าเช่าโอ้มันเบิดหลายแล้วส่วนมึงสิอายุ40ส่วนมึงสิเป็นผู้ใหญ่พอมึงสินู่นนี่นั่นมึงสิเบิดอีกเท่าใดสิรอดบ่เรามาเจอช่วงโควิดบัดตอนแรกคิดว่าแท้ทีเสียมันเศร้าอยู่เศร้าอยู่นี่ได้แต่โควิดมาหนีแม่ใจค่ะเศร้าให้สู้เดือนเป็นปีน่ะแม่คนเดียวล้วนๆเลยแม่ล้วนๆมาคิดเบิ่งแหละจะแสนแหละทั้งค่ากินค่าอยู่เอ้าเว้ยมาคิดว่าเงินจะเก็บไว้สิซื้อบ้านซื้อหยังให้เขามันก็มีแบบอีกอย่างนึงเจ้าของก็คิดว่าเฒ่าแล้วคันบ่มีพ่อยังสิอยู่สวีเดนต่อไปฮึจังใดเฮากับบ่ฮู้อนาคตแต่ว่าคันเฮาเก็บเงินไว้นี่หลายหลายก็บ่ดีต่อเฮาเลือกตัวอย่างอย่างเช่นแม่พิ่นนะคะเห็นแล้วว่าแม่พิ่นน่ะเราเก็บเงินไม่หลายเราก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่จากสวัสดิการสวัสดิการมันยากแบบใดมันถูกตรวจสอบแบบใดเฮาเองเฮาก็บ่ฮู้มือตายคนเฮามันบ่แน่เว้าอยู่แวะๆมื้ออื่นเช้าก็บ่ตื่นก็ได้มันบ่ฮู้บ่ล่ะก็เลยว่าเอ้าซื้อแล้วก็แล้วดอกก็เลยติดใจซื้อแต่ว่าในขณะเดียวกันที่เฮาสิซื้อเฮาก็ต้องเบิ่งกําลังเฮานําพี่น้องเฮาไหวบ่ไหวในที่นี้บ่แม่นว่าไหวเฉพาะซื้อบ้านเนี่ยเฮาต้องคิดว่าซื้ออพาร์ทเมนต์แม่นอยู่ค่ะ
มันเป็นแค่ห้องคล้ายๆหอพักธรรมดาถูกต้องแต่ว่าในกรุงเทพจะก็ต้องคิดเด้ในกรุงเทพเนี่ยมันแพงคอยซื้อได้หาแสนกว่านี่ก็ซื้อว่าบุญหัวก็อยู่เด้อืมแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสถานที่มันขึ้นอยู่ย่านก็ติดเจ้าอยากอยู่นั่นเออมันขึ้นอยู่กับความเหมาะความต้องการของเจ้านั่นมาแค่นี้ซื้อแล้วๆเฟอร์นิเจอร์ได้คิดดิมันต้องมีเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านด้วยค่ะบ้านมันมีแค่ห้องโล่งโปร่งมันไม่ได้มีอย่างอื่นถามว่าขันไปหน่อยเป็นคนบ่เรื่องมากถ้าสำหรับเงินบ่มีอีหลีซื้อบ้านซื้อห้องไปแล้วให้ลูกง่ายเข่า ซื้อแต่เตียงซื้อแต่เตียงนอนกับที่นอนกับตู้เสื้อผ้าแล้วให้ลูกอยู่ไปก่อนก็ได้คือกันค่ะก็ได้แบบนั้นเลยก็ได้จบบ่หมดหลายแต่ในเมื่อเป็นบ้านของเฮามันเป็นห้องของเฮาในเมื่อได้เฮ็ดแล้วก็เฮ็ดให้มันดีให้มันงามให้มันมีครบไปเลยในไหนก็ซื้อแล้วแล้วอีกอย่างนึงมันก็บ่แน่ว่าหาแม่น้อยไปแม่น้อยก็ได้อยู่มันก็เป็นสมบัติของแม่น้อยคือเก่าแม่สิโอนให้ลูกมันก็เป็นของลูกก็เป็นของเฮาคือเก่ามาที่นี่แม่น้อยสิบ่ให้ฟังว่าแม่น้อยซื้อ 550,000 ค่าโอน 27,000 เนาะเบสเซ็ตมันก็เป็น 570,000หาแสน 77,000 เนาะที่เห็นว่าต่อเติมเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่น่ะเพิ่นคิดว่าแม่น้อยเสียหลายก็ค่าต่อเติมอันนี้บอกเลยนะคะฟังนะคะค่าทำสีบ้านค่าที่แซะแงะงัดเฮ็ดห้องให้กลับขึ้นมาเป็นปกติน่ะแม่น้อยบ่ได้จ่ายนะคะที่ว่าผนังบ้านมันต้องเปลี่ยนใหม่อีหยังใหม่หรือต้องมาคัดต้องมาโปะต้องมาซื้อฝาเชื้อราใส่หรือว่าสีเสือมูนี่มันเป็นเงินของแม่น้อยค่ะเป็นเงินของเจ้าของที่เขาขายให้เฮาเพราะเขาตกลงว่าคันเฮาเอาเดี๋ยวเขาย้ายออกแล้วเขาสิมาลือถ้าไม่เฮาอันไหนมันฟ้าเฟ้ออันไหนบ่ดีเขาก็เฮ็ดให้เฮาล่ะถ้าสีในส่วนของตัวห้องค่ะบาดที่นี่ในส่วนของสุขภัณฑ์จะโขกใส่ได้บ่ใส่ได้อ่างล้างหน้าใส่ได้บ่ได้เครื่องให้น้ำอุ่นใช้ได้บ่ได้แอร์ใช้ได้บ่ได้จะได้แบบใดมันแอร์เนี่ยฟังว่าใช้งานใดแบบเอาอีหลีเปิดได้ครั้งเดียวมันมาสมมาอย่างอีกแอร์เก่ามันวุ่นวายบ่อืมนี่เมื่อเป็นบ้านของเฮาแล้วเฮ็ดซะซื้อซะก็จบตอนเฮายังมีเงินเฮาบ่รู้อนาคตข้างหน้าเฮาสิมีหรือบ่มีแต่ถ้าเฮาเฮ็ดหยังไว้ดีแล้วคันเฮาบ่มีอีหลีอย่างใดก็หาซื้อเสพใส่ปากมองกินมองอยู่หรือว่าอีหยังมันก็มีให้เขาใส่ให้จับอยู่ไม่น่าเชื่อจังสั่งก็เลยเปลี่ยนบานี้สุขภัณฑ์ในห้องน้ำประตูกระพังประตูกระแตกประตูห้องน้ำประตูข้างนอกก็ที่แรกว่าบ่เปลี่ยนพอไปเบิ่งไปจ๋าเพิ่นก็ว่ามันใส่ได้เฮาก็ว่าเออถ้าสีเอาเฮาก็ถ้าสีเอาแต่อันก็บ่ได้ผิดมันใครผิดถ้าจะผิดก็ซื้อไปหน่อยบ่ได้รับความเองถ้าสีแล้ววันนี้ปิดประตูเขาปิดบ่ได้ขึ้นในคลิปติดให้เบิ่งเลยค่ะก็เลยคือประตูมาเปลี่ยนใหม่โถขี้โถล้างหน้ากระจกพัดลมทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่อยเปลี่ยนใหม่มาเลยมันจะเป็นบ้านเก่าเขาก็ช่างแต่เมื่อมาอยู่ในบ้านเราแล้วมันก็เป็นบ้านใหม่ของเราถามว่าเป็นอย่างที่ต้องซื้อของใหม่ทั้งหมดก็มันบ่มีเนี่ยมันบ่มีก็ต้องซื้อใส่ถือว่าถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยค่าก็ยังค่าสองแซมอพาร์ตเมนต์ค่าสีไม่น้อยบริเสียจักบาทที่ไม่น้อยเสียนี่คือให้สร้างที่สุขภัณฑ์เฮ็ดนู่นเฮ็ดนั่นอย่างที่ไม่น้อยอยากได้แล้วบางเทื่อไม่น้อยไปหายลูกไปซื้อของยูโฮมโปของบางชิ้นเขาติดตั้งหายของบางชิ้นเขาบริติดตั้งหายของบางชิ้นติดตั้งฟรีของบางชิ้นต้องจ่ายค่าสร้างสรุปแล้วเอาสร้างนี่เลยจบ
สร้างที่เขามาถีท่าสีให้เนี่ยไม่น้อยอยากได้ยังไม่น้อยก็สร้างให้ลูกไปซื้อแล้วมองนี่อันนี้สิติดอีหยังเขาก็ติดให้ไม่น้อยตามใจผ่ามงผ่ามาได้ยังเขาก็ให้ไม่น้อยไม่น้อยเดี๋ยวเสียส่วนนี้เองมันถูกต้องอยู่แล้วถ้าต้องเสียนะคะเดินไฟไม่น้อยก็ต้องกลางเขาอยู่แล้วเพราะว่าสายไฟมันต้องต่อบ้านนี้เฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวพ่อมันตกแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่น้องจะได้เห็นว่ามันฟูลออปชั่นจริงเครื่องใส่ไฟฟ้านี่ซื้อเพิ่มอยู่ทั้งหลายชิ้นเอาไปเฟซว่างหมวกไปมีเมื่อทุกอย่างเพราะว่าถามว่าตอนเป็นสาวมีบ่มีตอนอยู่ในครอบครัวครอบครัวมีของบ่ทุกอย่างตอนมามีครอบครัวเองมีบ่มีของบ่ทุกอย่างแต่เมื่อมีบ้านของเจ้าของนี่ก็บ่อยากให้มันแบบว่าเว้ยมานั่งมึงเขาอันนั้นเขาก็มีเนาะเฮาคือบ่มีว่าราคาแค่ 1,000 2,000 แม่งอยู่ 1,000 2,000 แค่ 1,000 2,000 ถ้าว่าตอนนั้นเฮามีเงินถ้าตอนเฮาบ่มีเงินเด้ 1,000 2,000 เฮาก็นั่งอาปากเฮ็ดเซเว่ถือบ่พี่น้องแม่น้อยได้ตัดสินใจซื้อของโฮมโปรแม่น้อยบ่รู้หรอกว่ามันสิดีมากมายในความรู้สึกของพี่น้องบ่แต่ว่าในความรู้สึกของแม่น้อยแม่น้อยว่าของโฮมโปรนี่ของเขามันก็มีระดับอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงของแต่ละชิ้นบ่ถูกได้ค่ะอันนี้ว่าให้ฟังแต่แนวล้างจานนี่ก็แพงอยู่อันซิ่งนั่นก็3เกือบ 4,000 เอ้าอันที่ติดข้างๆฟ้านี่ก็ 1,800 1,700 เอ้ามันนิกมันนอกอันที่หมดหลายที่ว่าส่งเงินไปแล้ว 800,000 สิพ่อบ่พ่อบ่พ่อเด้อค่ะมื้อนี้โอนอีกค่ะ 50,000 เป็น 850,000 ค่ะตอนนี้อยู่ที่ 850,000 นะคะซื้อบ้าน 570,000 3,000 แต่ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านตอนนี้ 200,000 นิดๆแล้วค่ะมื้ออื่นเตียงเข่าที่นอนเข่าเฉพาะเตียงนี่ก็หมื่นนิดๆเฉพาะที่นอนนี่ก็จาก 20,000 กว่าเหลืออยู่ 17,000เฉพาะที่นอนนะไม่นี่มีผ้าปูไม่มีอะไรนะเฉพาะตัวที่นอนโซฟาเป็นแบบที่แม่หน่อยเคยลงให้เบิ่งกับ16,000ขาดอยู่10บาท16,000ตู้ก็ธรรมดาค่ะ 2,000 3,000 4,000 ปกติแต่ว่าอันนั้นแน่อันนี้แน่อันนั้นแน่เครื่องไฟฟ้าแน่นู่นนี่นั่นมันเลยหมดหลายพี่น้องแต่ว่าค่าสร้างน่ะยังบ่ได้ใจมื้อนี้ก็ได้ถามสร้างว่าช่างไม่เบิกเงินเลยเหรอทำให้ตั้งเป็นอาทิตย์แล้วไม่เบิกเลยเหรอเลยถามสร้างเอาเงินก่อนไหมไปซื้อกับโครงกับข้าวสร้างน่ะบ่ถามสร้างน่ะดีดีพี่น้องเอาไม่น้อยย่อเลยถ้าปกติแล้วแม่บ่อยู่มีแต่ลูกชายอยู่บ่ลูกน้อยเด็กน้อยมันบ่ได้รู้เรื่องรู้หยังถ้าเป็นสร้างคนอื่นสมมติตัวอย่างนี่เขาก็เสียงานแบบมกโปโปให้เฮาแต่อันนี้อันไหนบ่ดีเขาสิบอกว่าบอกผู้จัดการนะบอกเขาบอกเอิ้นเฮาว่าบอกแม่ดอกเขาบอกว่าบอกผู้จัดการนะถ้าแบบนี้แบบนี้จะดีกว่าอันนี้แบบนี้มุมนึงจะเข้าล็อกกว่ามันสิประหยัดกว่านะเขาก็บอกเขาก็เลยว่ามันเป็นบุญเฮาอยู่ดอกสร้างก็ดีเพราะงั้นจะเย็นน้ำเขาบ่ได้เจอสร้างแบบซุกเอาพอกินให้คำแนะนำเขาดีแล้วก็คิดว่าเขาก็บ่ได้เอาของเฮาแพงค่าสร้างนี่แม่น้อยตีไว้ว่าน่าจะ 20,000 กว่าเพราะว่าไม่มีบางอย่างที่สร้างเมื่อซื้อให้ก่อนอย่างสายฟองสายไฟหรือหลายสิ่งหลายอย่างสร้างก็จะเขียนบินไว้ให้ค่ะที่แรกมันเงินกว่าบาทตามตกลงกันแต่บัดนี้มีเฟอร์นิเจอร์บางอย่างที่เขาซื้อมาแล้วเขาประกอบบ่ได้ก็ให้สร้างเฮ็ดบางอย่างเขาตีบ่ได้ก็เขาคิดเอาเขาคิดเอาทุกเรื่องการให้เขาเอาเขาก็บอกอยู่ว่าอันไหนเขาแถมอันไหนเขาก็แถมอันไหนเขาคิดก็คิดเห็นราคากันเองมาแค่นี้สร้างตะแกรงเล็กปิดนกมาแล้วแต่ว่าโครงเก่าของเขาค่ะเป็นลาบจากผ่าแบบเล็กฉากนะเล็กเคสตันขายของน้ำลันโชว์หวยไม่น่อยก็ไปเห็นสภาพดีเป็นไรเพราะว่าลูกชายกล้องชายไปชายมากไม่น่อยเลยบอกช่างว่าช่างถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมให้ช่างทาสีไม่ต้องถอดออกหรอกทาสีให้หน่อยช่างได้บอกว่าบอกผู้จัดการนะสร้างก็ยืนอยู่ข้างๆนะหันปากกาบอกก็เฮาแล้วว่าบอกตรงๆก็ได้เพราะตอนนี้อยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วสร้างก็เรื่องหัวขวัญสร้างได้ว่าอันเก่าน่ะมันจะรู้ไปตกใส่รถเขาตกใส่หัวเขามันจะเสียเงินไม่น้อยแล้วว่าขั้นเฮ็ดแห่ได้บ่สิเฮ็ดเป็นตะแกรงสี่เหลี่ยมแล้วก็เฮ็ดแบบทีๆจังหน่อยสร้างก็เลยว่าเฮ็ดได้ลูกเลยว่าก็เราสั่งประตูเหล็กมาแล้วไงแม่เราสั่งลูกกรงเหล็กมาแล้วลูกกรงเหล็กก็คือลูกกรงเหล็กแล้วจะไปไม้ทำไมกูกลัวความสูงกูเห็นไปรวดเลยกูกันความปลอดภัยกูไว้
ลำเบียงบ้านไม่จะตากอะไรกูว่าตากงานกูก็เฮ็ดไว้เพราะตอนนี้อพาร์ตเมนต์เขาให้เฮ็ดได้เห็นบ่ถ้ามือใดมือนึงกฎหมายออกมาใหม่หรือว่าเขาออกกฎมาใหม่แล้วนิติเขาว่าไม่ให้ต่อเติมแล้วนะให้ต่อเติมเฉพาะห้องเก่าที่เคยต่อเติมไว้แล้วมึงสิบ่อาปากสิมึงบ่ฮู้แล้วมองสิได้ใส่หรือบ่ใส่กูนี่แหละกูไปกูอาจสิใส่ว่างหมอว่างแหกว่างหยังของกูก็สิฮู้บ่ก็เลยว่าจังซี่บอกกับลูกเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยก็เลยตกลงกันอีกก็เลยว่าสร้างก็คิดราคากันเองแน่เด้อเฮ็ดแบบเฮ็ดงามๆหั่นล่ะสร้างถ้าสร้างเฮ็ดงามเดี๋ยวก็มีคนสร้างนําอีกไม่น้อยว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าอพาร์ทเมนต์หลังนั่นน่ะมันบ่แม่นหน่อยห้องเป็นร้อยๆห้องมันต้อง2หลังเป็นร้อยๆห้องเนาะแม่น้อยว่าเดาเอาเองดอกบ่ได้นับคือกันว่ามีเท่าไหร่แต่ว่าเจ้าของอยู่ชั้น4มันมีไก่ชั้น4มันชั้น8หรือซะได้เขาก็บ่ได้ชื่อนําลูกก็เลยว่าถ้าเขาเห็นงามเขาก็ต้องอยากได้สร้างคนนี้แหละไปเฮ็ดก็ต้องถามกันต่อสร้างแต่ว่าครับๆสร้างก็เลยเฮ็ดคิดดีแล้วเขามาเป็น 2,500 2,500 ราคาในกรุงเทพนี่แม่น้อยว่าบ่แพงเด้ถูกเด้ขันเจ้าไปหาสร้างมาให้เขามาวัดอีกว่าเขาสิมาเฮ็ดกว่าสิมาแจ้งนิติแล้วทุกชิ้นที่ยกขึ้นถึงห้องต้องแจ้งนิติหมดยังตู้เย็นมาก็ต้องแล่นไปหานิติไปบอกนิติแล้วก็เซ็นเอกสารแล้วก็กรอกว่าอีหยังสิขึ้นถึงห้องแล้วนิติเขาก็นำมาเบิ่งแอร์มาก็ต้องไปเซ็นต้องไปบอกนิตินิติก็แล่นมาเบิ่งนะคะเครื่องซักผ้าเครื่องแต้มบุญเครื่องปั๊มน้ำบอลเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำเขาต้องไปบอกเขาทุกขิมที่มาเลยแล้วก็ต้องนัดนิติก่อนมีรายการเลื่อนอยู่2รายการเพราะว่านิติเขาปิดวันหยุดวันที่10คือเฮาสิเอาของขึ้นบ้านบ่ได้ก็เลยเลื่อนเป็นวันที่11แล้วก็มีของที่มาวันที่13 16หลายๆกันเลยค่ะเพราะว่าเฮาไปซื้อของเฮาบ่ได้ว่าซื้อมื้อนี้ได้มื้อนี้ได้ซื้อแน่นโฮมโปรน่ะซื้อมื้อนี้แล้วต้องนัดมื้อว่าส่งค่ะที่มันหมดหลายคือหมดนําเฟอร์นิเจอร์ซื้อของเข้าบ้านพี่น้องว่าอันนี้แฟนคลับนะคะคนนึงเพิ่นเป็นแฟนคลับประจําเลยล่ะค่ะเพิ่นว่าเดี๋ยวจะรอดูว่าบีบีย้ายมาบ้านใหม่แล้วนี่จะได้เอาเฟอร์นิเจอร์เก่าอะไรมาบ้างเฟอร์นิเจอร์เก่าบ่มีบีบีไปเซาห้องอยู่นี่เขาสิมีเตียงมีตู้ให้ของบีบีที่สิได้คนมากก็คือทีวีกับหม้อแหกแต่กระโปรงที่กินเท่านั้นค่ะเสื้อผ้าส่วนตู้เย็นก็ขายตู้เย็นก็ขายแล้วตู้เย็นก็ขายแล้วนะคะขายให้มูเขาถูกๆเพราะว่าเขามาเอาตัวใหญ่อย่างนั้นตอนบีบีใหญ่มากก็จะมีแต่ทีวีแล้วก็ตู้สีฟ้านั่นไม่น้อยยังบ่ได้ให้ลูกยกให้ไผไม่น้อยว่าเอาไว้เป็นที่ระลึกแน่แม่อุตส่าห์แบกหนักคือพ่อบ่ได้เบิ่งคลิปแม่น้อยสิจำได้แม่น้อยแบกตู้น่ะจากบิ๊กซี่หั่นน่ะจำได้บ่กับรถอีป็อกนั่นน่ะข่อยกั้นยันอันตู้โต๊ะกระพองนั่นตู้อีพลาสติกข่อยนั่นเขาเรียกว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกกูจะหาหม่องว่างเองเพราะว่ามันบ่เข้าหมู่เข้าจําพวกลูกว่าไม่เข้าเพื่อนไม่เข้าจําพวกแต่มันเป็นฮิสทอรี่ก็เรียกว่ามันเป็นความทรงจําของกูบ่ต้องไปยุ่งแม่ได้เถียงลูกไปมื้อนี้ส่งอีกค่ะ 50,000 ส่งไปแล้วนะคะ 80,000 นั่นหมดแล้วค่ะโอ 800,000 นั่นหมดแล้วมันก็เลยส่งอีก 50,000 คิดว่ารอบนี้น่าสิพ่อนอกจากว่ากิเลสแม่น้อยสิเพิ่มเฟอร์นิเจอร์แค่นั้นนะคะถ้ามันเหลือตอนนี้ก็คือเหลือใจค่าสร้างพอการสร้างไปละ 10,000 นึงก็น่าสิตีไว้อีก 20,000 ก็สิเหลืออยู่ 30,000 ใน 30,000 นั่นก็สิเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้าที่ยังบ่ได้ซื้อที่เหลือจ่ายครบหมดแล้วนะคะหมอแหกตะกะเปาะซ่อนส่วนอันซ่อนเซิ่นซื้อสิ้นซื้อยางซื้อแล้วค่ะเรียบร้อยกระป๋องใส่น้ําใส่เนิ่มซื้อแล้วค่ะแม้กระทั่งแนวติดคังฟ้าเอาสายไฟเสียบก็ซื้อแล้วเรียบร้อยหมดซื้อยางรอบขอบซื้อยิงซื้อยางเหลือแค่จัดของของห้องมันเป็นห้องธรรมดาเลยค่ะแต่ว่าซื้อนั่นนี่นู่นมันเป็นเงินหลายเนาะเดี๋ยวแม่น้อยสีน้ำมาบอกเราพี่น้องเสมอเนาะสำหรับปูที่เพิ่นว่าน่าจะซื้อตั้งจังหวัดใช่ค่ะแต่เฮาบ่ได้มีญาติอยู่ต่างจังหวัดแล้วลูกก็บ่ได้คุ้นเคยกับฝากญาติทั้งบ้านแม่ยายน้อยและอย่างนึงลูกก็บ่ว่าอยู่ดอนมาตั้งแต่เกิดแล้วแม่อยากใส่ชีวิตในหม่องอื่นบ้างเอาจัดไปและอีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดคือส่วนกลางแค่เดือนละ500ค่ะในตอนนี้ต่อให้อีก10ปีอาจจะขึ้นเป็น1,000หรือ 1,500 ก็คิดถึงกำลังเจ้าของว่าน่าสิใจไหวคิดว่าเจ้าของสิใจไหวก็เลยทุกอย่างมันลงตัวเหมาะสมกับสถานะและสภาพของเฮาแล้วก็เลยตัดสินใจเอาเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาค่อยมาว่ากันใหม่นะคะด้วยรักใจจ้ารักนะจุ๊บๆอัปเดตให้ฟังตลอดนะคะ